สวัสดีครับวันนี้แมคนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับหนุ่มถูกหวย30ล้านยันไม่ได้หนีไม่คิดทิ้งลูกเตรียมสร้างฐานะให้ครอบครัวและลูกชายคนเดียวนะครับวันที่13ตุลาคม58นะผู้สื่อข่าวรายงานต่อเนื่องจากกรณีข่าวเมียอุ้มลูกฟ้องศาลนะครับผัวหอบ30ล้านเงินถูกหวยรางวัลที่1หนีส่งข้อความบอกขอแยกกันอยู่นะครับความคืบหน้าล่าสุดนะเมื่อช่วงค่ำวันเดียวกันนะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่114หมู่14นะครับบ้านหนองบ่อตำบลหนองหานนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อไปขอทราบข้อเท็จจริงจากนายยงยุทธสามีของนางสาวเสาวณีนะครับเมื่อถึงบ้านดังกล่าวญาติแจ้งว่านายยงยุทธแก้วสวนจิกไปปรับปรุงที่ดิน40ไร่นะครับที่เพิ่งซื้อมาในราคากว่า5ล้านบาทนะครับบริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อเตรียมสร้างเป็นที่พักรีสอร์ทและโฮมสเตย์นะครับและพบตัวนายยงยุทธกำลังขับรถไถปรับหน้าดินอยู่นะครับโดยนายยงยุทธกล่าวว่านะครับตนเป็นคนติดดินครับทำไร่ทำสวนมาตั้งแต่เกิดครับอยู่ดูแลพ่อแม่จนแก่เท่านะครับพ่อแม่ตายไปหลายปีแล้วนะครับสำหรับแม่ตนดูแลท่านจนวาระสุดท้ายเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับทำให้ชาวบ้านรู้จักตนดีในฐานะลูกกตัญญูนะครับจากนั้นตนก็ไปทำงานเป็นเด็กปั๊มน้ำมันที่อำเภอหนองหานนะครับและไปทำงานเก็บเงินค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจนได้รู้จักกับนางสาวเสาวณีนะครับและไปทำงานกรุงเทพด้วยกันนะครับจนอยู่กินกันฉันสามีภรรยานะครับเมื่อภรรยาตั้งท้องก็ให้มาคลอดลูกที่บ้านนะครับและเพิ่งจะกลับไปอยู่ด้วยกันแค่เดือนเดียวนะครับก็มาถูกลอตเตอรี่30ล้านบาทนะครับจึงให้ภรรยากลับมาอยู่บ้านดูแลลูกส่วนตนจะสร้างบ้านและสร้างฐานะให้ครอบครัวและลูกชายคนเดียวนะครับแต่มามีเรื่องเมื่อภรรยาไม่เข้าใจนะหาว่าตนไม่แบ่งเงินให้คนละครึ่งนะนายยงยุทธกล่าวต่ออีกว่าตนไปหาลูกบอกว่าพ่อฝากเงินไว้ให้ลูกกับกรุงไทยแอคซ่าปีละ 500,000 บาทนะครบ6ปีจะเป็นเงิน3ล้านบาทนะครับเมื่อครบ10ปีลูกชายของตนได้เงินจะได้เงินครับทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยกดอื่นถอนไม่ได้ครับส่วนเงินที่เหลือที่ตนให้ภรรยาแม่ยายและค่าขนมลูกชายรวม 1.2 ล้านบาทนะครับที่เหลือก็เอาไปใช้หนี้ให้ญาติและซื้อรถกระบะโตโยต้า1คันนะครับราคา 900,000 กว่าบาทนะครับเพื่อเอามาใช้งานซื้อรถไถโคโยต้า1คันซื้อที่ดินจำนวนรวมแล้วเกือบ40ไร่นะครับในราคากว่า5ล้านบาทครับโดยเป็นที่ดินที่พ่อของตนเคยเช่าทำกินมาก่อนนะครับในอดีตอยู่ท้ายหมู่บ้านครับตอนนี้ตนเหลืออยู่เหลือเงินอยู่ประมาณ20ล้านครับก็ฝากไว้กับธนาคารแบบฝากประจำ8เดือนครับเพื่อกินดอกเบี้ยครับโดยทางธนาคารบอกว่าจะได้ดอกเบี้ยประมาณเดือนละ10,000กว่าบาทครับเพื่อป้องกันการใช้เงินฟุ่มเฟือยครับกลัวว่าเงินจะหมดก่อนตนอยากจะบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะสงสารลูกนะครับตนต้องการสร้างบ้านให้เสร็จเพื่อลูกเมียจะได้มาอยู่ด้วยกันครับไม่ได้หนีไปไหนส่วนที่ดินที่ภรรยาจะไปซื้อที่ใกล้ทะเลบัวแดงเพื่อทำรีสอร์ทนั้นมันแพงเกินไปครับตนจึงตัดสินใจมาซื้อที่นี่ที่ตรงนี้นะใกล้บ้านของตนตนจะสร้างเป็นรีสอร์ทและโฮมสเตย์เอาไว้ให้ลูกและภรรยาของตนครับแต่ยอมรับว่าเสียใจมากที่ภรรยาไปฟ้องร้องทำให้ตนเสียหายใครๆเขาจะเข้าใจผิดหาว่าตนทิ้งลูกเมียมีอะไรเข้ามาคุยกันอย่าฟังคนรอบข้างให้มากนักใครสงสัยให้มาถามตนได้ตนมีหลักฐานทุกอย่างจากนี้หลังจากออกพรรษาก็จะไปง้อภรรยาด้วยตัวเองนะครับ